หนึนาทีกับกอทอช่วงเทศกาลปีใหม่2,567เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2,566ถึง1มกราคม2,567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาและมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกจัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถเสริมให้เพียงพอทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางเพื่อลดความหนาแน่นในบริเวณสถานีขนส่งและสถานีรถไฟบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางฟดเดอร์เชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจ15 นักสถานีขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม